นิชาโพสแซ่บมากเข้าบรรยากาศเลือกตั้งแคปชั่นโหดหลังพลิกลุกนางเอกร้อนแรงนางเอกสาวอย่างนิชานัทธนิชาครับโพสเข้ากับบรรยากาศสถานการณ์เลือกตั้งตอนนี้ครับแต่ที่เด็ดสุดๆคือข้อความในภาพและแคปชั่นที่มีคนบอกว่าโหดจริงๆโดยช่วงนี้ครับแต่ละคนก็มีพรรคของตัวเองนางเอกสาวครับที่กำลังโปรโมทละครที่เจ้าตัวพลิกบทบาทร้อนแรงแซ่บสุดๆทั้งเลิฟซีนทั้งบทบาทใหม่ๆล่าสุดครับโพสต์ภาพข้อความว่าพักนี้ฉันรักผัวเขาเป็นคนมาทีหลังแต่กำลังยืนหนึ่งเพราะเขารักฉันไม่ใช่แกกลินเบอร์33แฮชแท็กเพลิงพางเทียนแฮชแท็กกลินท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บมากกลินเลือกพักนี้เลยชอบมากรอดูละครแคปชั่นโหดหลังนางเอกสาวครับพลิกลุกร้อนแรงนางเอกนิชานัทธนิชาครับเลิกใส่แบ๊วมุ้งมิ้งน่ารักในละครเพลิงพายเทียนแถมเลิฟซีนนวลเนื้อแนบเนื้อที่สาวนิชาครับบอกว่าตัวละครเข้าสิงทิ้งความเป็นตัวเองไปเลยเตรียมออนแอร์ให้แฟนๆได้ชมกันในปีนี้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงซับๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันครับ